สวัสดีค่ะชุวี่รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษิฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้เวลา9นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสุด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดารตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายดานบ้านคลองมะลิปริเวชวิทยาหรือสตรีวิทยาอุปถัมภ์4อมะอขามจัวดจันทบ,บุรี โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานงโครงการตามพระราชดำริจํานวน16คนจากนั้นพระราชทานพระราชบรมลังให้พระครูปัญญาวราพรเจ้าอาวาสวัดคลองมะลิเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกอพอดอโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำตรวจตะเวนชายแดนที่1 1 เปิดทำการสอนเมื่อปี2529ตั้งแต่ระดับปถมมาวัยถึงระดับปฐม,มศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน88คนในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนบ้านกลาย26คนมีครูตองดระเรนชายแดน8นายผู้ดูแลเด็ก2คนและครูอัตราจ้าง3คน ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆอาทิการมุ่งสอนให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้พัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยการจัดสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดเช่นในวิชาภาษาไทยมีการฝึกให้นักเรียนอ่านเขียนทุกวันโดยใช้อักษรไทยคำประโยคส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ควบคู่กันได้ทั้งสองวิชา ส่งผลให้ผลสำเร็จการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้มีการขยายผลพัฒนาสู่ชุมชนโดยการพัฒนาอาชีพได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่อาทิการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำพึ่งชันโรงเดือน5 1 0 0สบู่เลวสมุนไพรและยาหม่องไพรส่งจำหน่ายที่ร้านผู่ฟ้า ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปีส่วนที่เหลือนำมาแปรรูปสอนนักเรียนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพอาทิการทำยาหม่องสมุนไพรบุฟเฟ่ลูกประครบสมุนไพรน้ำสมุนไพรสบู่น้ำพึ่งผสมฟักข้าวนำส่งขายที่สหกรณ์โรงเรียนแล้วในพื้นที่สร้างไรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งมีโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโครงการปลูกป่าตามภูมิปัญญาพื้นบ้านรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกไว้ในโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดพกลาโรกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยโดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน90คนส่วนใหญ่ปปวยด้ยวยโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดรกระบิดกระหม่อมให้หน่วยทางกรรพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนและรัษดรในพื้นที่ด้วย ทุนกระหม่อมหญิงอ,งอบนรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีทรงปฏิบัติพระการยากิจโครงการทบีนัมวันที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้เวลา18บนาฬิกินาทีทุนกระหม่อมหญิงอววนรัตราชกัญญาเสืริวัฒนาพันนบดีเสด็จไปยังโรงเรียนเพชรวิทยาคารอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิสมเปิดชมรมทบีนับวันและศูนเพื่อนใจทบีนับวันสำหรับชมรมทบีนับวันของโรงเรียนเพชรวิทยาคารก่อตั้งเมื่อปีส5 5 7กิจกรรมเด่นคือการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด สนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีศิลปะและกิจกรรมอื่นๆส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนวันทุกปีโดยปีนี้ได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนทูบีนนอวันฟันรันฟอ์ไลฟ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศ เื่อรังบรรพราชทานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนันธุบดีจัดมหก,กรรมรวมพลคนทวบีนัมเบอร์วันและทวบีนัมเบอร์วันวอลกิ้สตรีทเพื่อหาไรายได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในส่วนของูนย์เพื่อนใจทวบีนัมเบอร์วันให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์120คนยึดหลักในการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นกีฬาและกิจกรรมส่ง,สงเสริมทักษะอาชีพต่างๆเช่นแขมกลัดศิลปินดารางานประดิษฐ์งานคณิตศาสตร,ร,รส์ศิลป์และการทำขนมไทยท่านนี้ผลสำเร็จของการดำเนินงานคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีจิตอาสาปรับตัวให้เข้ากับสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จากนั้นท่าประเตรผลการดําเนินงานงโครงการทบีน้ำปวันของจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดทบีนัำปวันระดับประเทศปี2562และชมรมทบีน,ำนัำวันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเป็นชมรมต้นแบบระดับเงินปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกทบีน,ำน้ำปวันอายุ6ถึง24ปีจำนวนกว่า280,000คนคิดเป็นร้อยละ90มีชมรมทบีนัำวันในสถานศึกษา ชุมชนสถานประกอบการเรือนจําและสํานักงานคุมประพฤติรวมจํานวน1,167ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำวันรวม517แห่งมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีน้ำวันเข้าสู่รอบระดับประเทศรุ่นที่5ถึงรุ่นที่9 โอกาสนี้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชายภูมิสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชายภูมิสาขาภูเขียวและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชายภูมิจำนวน30คนเข้าเฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองขอพระราชทานคําแนะนําในการปฏิบัติตนและเป็นกําลังใจแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรตลอดไป พร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทัว no. บีนนับวันจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งปัญหาส่วนรวมและส่วนตัวจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทัวบีนนับวัน สำหรับโรงเรียนเพชรวิทยาคารได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนน้เบาวนมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆประกอบกับความมุ่งม,มั่นตั้งใจและทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนทำให้ชมรมทูบีน,นัมเบาวนของโรงเรียนเพชรวิทยาคารมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน รองคมนตรีเป็นประธานเปิดสัมมนา,าเรื่องแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2564ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้นอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกปาปนาธิรุติองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดสัมมนาแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2564ของสถานีเกษตรหลวงและส่วนพัฒนาโครงการหลวงและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด,ด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีกเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอกรอบและทิศทางการสนับสนุนงานในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษถึงโครงการหลวงว่าเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทำงานของโครงการหลวงยาวนาน51ปีแล้วมีผลพิสูจน์แล้วว่ารูปแบบการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนฝิ่นสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนจากอาชีพปลูกฝิ่นสู่การปลูกพืชผลเขตหนาวและช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นหัวใจของการทำงาน3ส,ส่วนคือเมื่อไม่รู้ต้องเริ่มทำการวิจัยผลวิจัยนำไปสู่การพัฒนาสร้างอาชีพแก่เกษตรกรเมื่อเกิดผลผลิตต้องดำเนินการตลาดบนพื้นฐานของมาตรฐานปลอดภัยขณะนี้โครงการหลวงดำเนินการสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป จึงต้องเน้นการดําเนินงานให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคืนพื้นที่สู่ธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนได้อย่างไรการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับระยะเวลาตานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและสถานการณ์ปัจจุบันและขยายผลสําเร็จไปสู่การพัฒนาในพื้นที่สูงอื่นๆ รองเลขาธิการพระราชวังเปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพร,รพฤึกครั้งที่หนึ่งเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,นงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 วันนี้ที่บริเวณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพนกั พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองในขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสุ่ภัยพฤกครั้งที่1เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา12สิงหาคม2563 ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสในการอนุรักษ์ผ่านกล้วยไม้ไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโดยมีนายประจนประสะกุลผู้วาราชการจังหวัดเชียงรายในอำเภอเชียงของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้บัญชาการมฑลนทนาหารบกที่37ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายผู้บริหารข้าราชาการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าส่วนราชาการจิตอาสาพระราชทา,านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยร่วมการปรลูกกล้วยไม้ไทยอาทิรองเท้านา,นารีดอยตุง มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่วาน,นี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายเจริทริ์สมวนสัตว์ผู้วาราการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราาประชาวิเคราะห์ประจำจำังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ทุนละ15,000บาทให้แก่นักเรียนทุนพระราชทา,านในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน80คนหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวยากจนเป็นทุนต่อเนื่อง เพืแก่นักเรียนมาตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวกับนักเรียนทุนพระราชทานว่าขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสองค์อย่างสูงสุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบ,บรมราโชบายมาถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ